ทุกคนเรามากันที่ร้านของป้าชะอ้อนนะคะออริจินอลสวยด้วยเส้นได้จ้าคือขนบนใบหน้าแล้วก็เยอะด้วยไงตอนแรกนึกว่าจะเจ็บตอนนี้ไม่เจ็บเลยวันนี้เป็นวันจันทร์ก็เดี๋ยวเราจะไปมาขี่กันแต่ก่อนที่จะไปมาขี่เดี๋ยวเราจะรอรับกล้องกับเบลที่เยาวราชแต่เราแวะมาแวะมาเขาเรียกว่าชุนผ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังหนิงถอนขนหน้าหนังหนิงใช่ไหมคะอ๋อใช่เดี๋ยวเราจะมาถอนขนหน้ากันหนังหนิงซึ่งตรงนี้เป็นทางเข้าสายเจ้าเราปึงเขากงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสมาคมหวงสิวใช่ก็อยู่ใกล้ๆกับ MRT พอดีเหรอใช่พอดีก็เดี๋ยวเรามาลองกันน่าจะถ้าช่วงนี้ช่วงโควิดกำลังหนึ่งด้วยเจ้าคือขนบนใบหน้าแล้วก็เยอะด้วยไงตอนแรกนึกว่าจะเจ็บตอนนี้ไม่เจ็บเลยที่สุดได้ถึงแบบแรงดึงดึกดึกดึกตอนนี้จะรู้สึกอันนี้คือขนเยอะเลยใช่ไหมก็รู้เลยว่าแบบตรงแก้มผมไอ้เนี่ยตลกเกิดจริงๆแล้วแบบเพิ่งมาเห็นคุณแล้วแบบเห็นถุงมือพี่แกมันนึกถึงสไปเดอร์แมนเลยอ่ะปล่อยใยเหมือนกันเลยเนี่ย progress all right let's get to work นี่ปากเขาใช้แนบสอนเลยแต่อันนี้จะแบบว่าดูไม่จริงหรอกแต่นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวนะครับทำเซ็นเสร็จแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันเนียนขึ้นคือไม่คิดว่าเขาจะถอนแหนบตรงเนี้ยแล้วมันแบบมันเกี้ยงเก่ามากเลยประเด็นคือเขากันคิ้วให้เราด้วยอ่ะแต่มันไม่เท่ากันนะดูดิเท่าอ๋อเอออ่ะข้างนี้แหว่งอันเนี้ยมันยังมีอยู่แต่อันเนี้ยมันแบบเปี้ยเลยอ๋อเราอยู่กับเบลเพื่อเราที่แบบว่าเราบอกว่านะมาเจอกล้องก่อนหน้านี้เราแหว่งเนี้ยมันจะยังไม่มีใต้ดินและทีนี้มันก็จะแบบว่าเป็นร้านอย่างเงี้ยเยอะมากเออแต่คือก่อนหน้านี้มันจะดูแบบก็ดูเก่าๆไปเลยดูไม่ค่อยน่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอมันมีสร้างใต้ดินขึ้นมาใช่ไหมก็เลยดูแบบที่นี่แกดูใหม่ดูรู้สึกว่าเออมันดูน่าเที่ยวอ่ะดูแบบดูน่าถ่ายรูปน่ามามันจะไม่ได้ดูแบบน่ากลัวหรือแบบปกติตอนแรกเขาอยู่ตรงหน้าตึกหรือว่าอยู่ในตึกอ่ะมันมีหลายร้านมากคือจริงๆไม่เคยเดินเข้าไปเลยคิดว่าเขาอาจจะนั่งข้างหน้าแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้จุดที่เขานั่งทำลูกค้าจริงๆอ่ะก็คือข้างในแต่ก็มีบางร้านที่นั่งริมถนนเลยเคยถามกับม้าว่าเออเนี่ยม้าอยากลองม้าบอกว่าเฮ้ยมันสกปรกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆช่วงก่อนหน้านี้ที่มันไม่ใช่โควิดคนใช้ฝาดกันได้อ่ะที่บอกว่าแล้วก็ปึ๊บแต่ทีนี้พอเป็นโควิดอ่ะเขาเอาได้คันคอแล้วก็แบบเขามองไม่เห็นแต่คือเขาได้พันคอแล้วถอนแบบไม่ใช่ใช้ปากกัดใช่ไหมใช่อันนี้เลยคือโอเคแต่ก่อนหน้านี้ที่เห็นแบบออริจินอลเลยอ่ะแม่งมันคือเขาใช้ปาก
ช้ปากตักได้เว้ย uh-huh. แล้วก็แบบมือคือมือเหมือนเดิมแต่จุด oh. ที่แบบเป็นเขาเรียกว่าจุดห่วงได้อะเดิมมันเป็นฟันแต่ตอนนี้เป็นคอก็เลยรู้สึกแบบเออถ้าอย่างนี้มันก็จะดูโอเคขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าเขาใช้ปากเราเคยเห็นอ๋อเออถือว่ามาเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถือว่าไม่บ่อยขนาดแบบต้องเสียงเงินเยอะก็ถ้าอยากมาถอนฟิลแบบเหมือนถอนขนหน้าเนี่ยเพราะเราเป็นเราก็อยากถอนขนหน้าถ้าถอนตรงหนวดตรงเขาที่มันขึ้นอ่ะแต่ตรงแก้มตรงอะไรเงี้ยถอนไม่ได้มันเล็กมากอ่ะใช่ใช่อันนี้คือแบบเขาถอนได้ไงไม่รู้อ่ะมันเนียนอยู่เหมือนกันเนียนมากเออแต่นั่นแหละรอยสิวก็ยังเหมือนเดิมอยากไปรักษารอยสิวมีที่ไหนแนะนำไหมเบลโหเคยหาไปแล้วแล้วก็เลิกหาไปแล้วแล้วก็เลยจะไปหาที่ใหม่แต่ก็ยังไม่ได้หาสักทีนึงก็อยากแบบอยากกดสิวมากแล้วแบบเอออยากรักษาหลุมสิวอ่ะคือจริงๆเราก็อยากรักษาเหมือนกันแวะบ้านเบลครั้งแรกเออโปรโมทโปรโมทไม่เคยแวะมาไม่เคยรู้เลยว่าแถวเนี้ยคือรู้ว่าเพื่อนเรามีเบลแต่ไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนมีเบลมีมดมีของฟองแค่เนี้ยที่รู้อ๋อฟองอยู่ฝั่งมดอยู่ฝั่งโน้นอ่าแต่อะไรแล้วแวะเบลกันเดี๋ยวไปเจอกันที่มากิเนโกะอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวไปทำอะไรต่อเดี๋ยวดูอีกทีนึงบายบายบาย